ถ้าดาราป่วยเป็นโรคที่ไม่คาดคิดมาก่อนการไม่มีโรคถือเป็นลาภอันประเสริฐยังถือเป็นคำพูดที่เป็นความจริงอย่างมากเพราะถ้าเจ็บป่วยทีหนึ่งก็ต้องทำให้เราพลาดโอกาสดีๆที่จะเข้ามาเพียบไม่ว่าจะเป็นด้านการงานหรือแม้กระทั่งการเงินเราดาราเมืองไทยของเราก็มีหลายคนที่อยู่ดีๆก็ป่วยเป็นโรคที่เราไม่คาดคิดว่าจะมีด้วยดาราหลายๆคนที่เราเห็นก็ดูมีอาการปกติมากแต่อยู่ดีๆก็เกิดล้มป่วยขึ้นมาซะงั้นบางรายถึงขั้นป่วยหนักต้องนอนติดเตียงหรือถึงขั้นเสียชีวิตลงเลยทีเดียวป่วยทีงานก็หดเงินก็หายเพราะต้องปลีกตัวไปรักษาอาการให้ดีก่อนเพื่อที่จะได้กลับมารับงานได้อีกครั้งสำหรับวันนี้เราจะพาท่านมาดู5ดาราป่วยเป็นโรคที่ไม่คาดคิดซึ่งดาราคนไหนที่ทำให้เราชาวเน็ตเกิดอาการตกใจไม่น่าเชื่อได้มากที่สุดมาดูกันเลยครับและอย่าลืมหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับอันดับที่1จีภูมิธนวัฒน์สาวเอมี่แม็กซิมได้ออกมาโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือให้กับอดีตนักแสดงหนุ่มจีภูมิธนวัฒน์บุญลือประดิษฐ์ที่ป่วยเป็นวัณโรคทับตับและต่อมน้ำเหลืองทำให้ร่างกายซูบผอมลงไปจนแทบจำไม่ได้อีกทั้งยังเป็นผู้ป่วยติดเตียงมา 4-5 เดือนแล้วทำเอาชาวเน็ตพากันตกใจเพราะนักแสดงท่านนี้ก็เคยมีผลงานผ่านทางวงการบันเทิงมามากมายแถมยังเปิดโรงเรียนสอนการแสดงอีกด้วยอันดับที่2วินัยไกรบุตรเรียกได้ว่าเจ้าวงการบันเทิงเลยทีเดียวเพราะอยู่ดีๆนักแสดงชายมากความสามารถอย่างหนุ่มเมฆวินัยไกรบุตรก็ได้ออกมาเปิดเผยอาการป่วยของตนเองหลังป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองทำให้ตามเนื้อตัวมีตุ่มมากมายและโรคนี้ก็เป็นโรคที่หายากพบเพียง1ใน 400,000 คนเท่านั้นอันดับที่3น้ำตาลเดอะสตาร์สาวน้ำตาลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำเอาช็อกวงการบันเทิงเลยทีเดียวเพราะอยู่ดีๆสาวน้ำตาลก็เกิดอาการป่วยอย่างกระทันหันโดยมีอาการเลือดออกทางปากจมูกและหายใจไม่สะดวกจนต้องปั๊มหัวใจที่บ้านก่อนที่ญาติจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นอาการของสาวน้ำตาลก็ยังไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่ก่อนที่สุดท้ายจะเสียชีวิตลงไปอย่างสงบซึ่งหมอได้วินิจฉัยว่าสาวน้ำตาลนั้นเป็นวัณโรคหลังโพรงจมูกอันดับที่4แจ็คเชิญยิ้มหลังจากหนุ่มแจ็คหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานก็ทำเอาชาวเน็ตพากันตกใจเมื่อได้เห็นภาพหนุ่มแจ็คที่ซูบผอมลงมากก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาบอกว่าตัวเองนั้นป่วยเป็นวัณโรคน้ำหนักลดลงกว่า10กิโลกรัมภายใน15วันหลายคนดันไปคิดว่าหนุ่มแจ็คนั้นป่วยเป็นโรคเอดหรือเปล่าเจ้าตัวก็รีบออกมาปฏิเสธทันทีหลังจากนี้เจ้าตัวก็ขอดูแลรักษาสุขภาพให้ดีกว่าเดิมอันดับที่5พิมพ์พิมมดานักร้องนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นยุค90อย่างสาวพิมพ์พิมมดาถือเป็นอีกคนหนึ่งที่ชาวเน็ตไม่คิดว่าจะป่วยเป็นโรคร้ายแรงได้ซึ่งสาวพิมพ์นั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งรังไข่ทำเอาเจ้าตัวและชาวเน็ตแทบช็อกก่อนที่สาวพิมจะได้ทำการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อออกและทำคีโมควบคู่ไปด้วยซึ่งตอนนี้ก็หายเป็นปกติแล้วแต่ก็ต้องมีการรีเช็คร่างกายอีกรอบชาวเน็ตก็ขอร่วมส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับ